วยังไงปีสองทำอะไรอยู่อ่ะไม่อ่านนะไม่อ่านหนังสือเหรอปีสองไม่เป็นไรหรอกเราเก่งอยู่แล้วปีหนึ่งไม่ต้องอ่านหรอกสบายมากแน่ใจเหรอถึงเขาว่าก็สอบยากนะปีสองไม่เป็นไรหรอกปีหนึ่งไม่ต้องอ่านหรอกสบายมากตามใจนายแล้วกันแต่ถ้านายสอบผมแล้วนายอดไปเที่ยวทะเลนะเพราะว่าปิดเทอมนี้เรามีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลกันนายก็ไปสอบซ่อมในทนายไม่ผ่านจะรีบมาหนังสือก่อนสอบด้วยล่ะไม่มีอะไรยากสำหรับเราหรอกนิดนึงจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวก่อนนะเราตีป้อมอยู่อย่าเพิ่งกลัวเรายุ่งเลยนิดนึงอ๋อเราไม่ให้ลอกข้อสอบหรอกนะหายใจได้หายห่วงเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวกันอยู่แล้วนิดนึงข้อสอบง่ายจังเลยดีนะเนี่ยเราอ่านมาก่อนตรงทุกข้อเลย4บวก4คือบวกกัน4บวก4เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 2บวก7 2บวก7เป็น1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 99 บวก 2 0 บวก 7 ก็เป็น7เพราะ0ไม่มีค่ะ9 บวก 3 เอาอยู่ไหนนับเลยดิ3 4 1 3แล้วก็1 2 3 4 5 6 7ก็เหลือ2นี้ก็กลายเป็น12โอ้สบายเลยอะไรเนี่ยข้างข้างเสียงดังสี่บวกสี่แล้วเนี่ยสี่บวกสี่แล้วโอ้ได้เวลาทำข้อสอบแล้วสบายมากเลยอะไรเนี่ยยากจังเลยยากไหมครับน้องสิบสี่ได้เลย2บวก7คือ2บวกกัน7ครั้งสบายมาก5 4 1 4 4 2 8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 คนรวมกันจะมีลูกอีกหนึ่งคนเป็นสามคนศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ลบศูนย์ไม่มีค่าสบายเก้าบวกสามเก้าสองแปดยี่สิบใส่ชื่อเลยเน้นบีสองนี่เสร็จแล้วเราถึงทะเลแล้ววีสองยังต้องไปเรียนแก้กันอยู่เลยเรามาถึงทะเลแล้วจะเอาเธอนั้นไปลอยทะเลอยากให้เธอนั้นหัวใจโลเลอยากให้เธอนั้นใจโลเลเราคงไม่เคยได้ยินเพลงนี้ละสิเป็นโค้ดใหม่เลยแล้วครับโอ้เป็นไงนะครับพวกเราตั้งใจเรียนเราก็ได้มาเที่ยวทะเลโดยไม่ต้องไปเรียนซ่อมอีกเลยเวลาหนังสือก่อนสอบแค่วันเดียวก็พอนะครับผมเราก็ไปเที่ยวทะเลท้องฟ้าทะเลสีครามแสงแดดดาวใจอ้าวนักเรียนรู้ผลคะแนนกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้จะต้องมาสอบซ่อมนะคะไหนใครได้คะแนนเยอะที่สุดที่สอบซ่อมเนี่ยธีรชัยบีนบีสองได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์คะแนนครับเยอะไหมครูเยอะมากเลยค่ะศูนย์เยอะมากเลยค่ะไอ้ยันวันนี้เดนครูเธอตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวครูจะสอนอย่างละเอียดละเอียดให้เธอฟังรีบก่อนนะคุณครูครับทำไมหรอบีหนึ่งเขาไปเที่ยวทะเลแล้วครับแล้วบีสองล่ะ
วีสองก็มาสอบซ่อมครับขอไม่บานนะฮ่าเพราะผมขยันเรียนผมเลยตั้งใจเรียนโอเคโอเคงั้นท่องตามครูนะครับ1บวก1เท่ากับ2 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6 4บวก4เท่ากับ8 4บวก4เท่ากับ8อ้าว2บวก2เท่ากับเท่าไหร่นาย B2 2บวก2เท่ากับ2เมื่อกี้ครูบึ้งจะให้ท่องไปเองเอาใหม่1บวก1เท่ากับ2 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 2บวก2เท่ากับ4 3บวก3เท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6ตกลง2บวก2เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับ4ครับเก่งมากงั้นเธอกลับได้เลยใช่ไหมครับยังก่อนเธอต้องท่องให้ถึงแม่10จำให้ได้แล้วก็ทำแบบทดสอบใหม่เลยนะโอเคครับเราน่าจะยอมอ่านหนังสือยอมเสียเวลา1วันมีหน้าเล่นเกมเลยจะได้ไปเที่ยวกับ B1 เขาเราต้องมานั่งเรียนซ่อมอีกเที่ยวโอนไปเที่ยวซ่อมก็ต้องเรียนซ่อมเสียใจเดี๋ยวเราจะเขียนตั้งใจเรียนนะครั้งหน้าเราจะอ่านหนังสือก่อนสอบแล้วกันของน้องชอบคลิปนี้กันไหมครับเป็นละครสั้นเกี่ยวกับขยันเรียนตั้งใจเรียนกับเด็กขี้เกียจนะครับเราก็จะเห็นผลแล้วว่าของเด็กขี้เกียจจะเป็นยังไงนะครับเด็กขยันจะเป็นยังไงแล้วน้องๆคิดว่าน้องๆจะเป็นเด็กขยันหรือเด็กขี้เกียจกันครับแต่มันก็เห็นผลต่างกันนะครับผมไงน้องๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribeในช่องนี้ RQB ในช่องไอเดียคิดทีวีด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยว TV จะทำละครสั้นอีกนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนสวัสดีครับ